แต่สิ่งที่วันนี้เราจะเน้นมี2เรื่องใช่ไหมฮะใช่เพิ่งประกาศในงาน Build นะครับ2024ที่ผ่านมาก็คือ Co-Pilot Control มี2 Control เนาะ Control แรกคือตัวที่เป็น Co-Pilot Control เฉยๆนะครับกับอีกตัวนึง2ก็คือตัว Co-Pilot Answer Control ประสงค์ก็คือเหมือนเป็นคำตอบที่เราอยากจะให้แค่Co-Pilot เนี่ยดิสเพย์ออกมาไม่ใช่ไม่มันถึงมีเพชรครับเพราะว่าเรารวย มีจักรยานรุ่นไหนที่สต็อกน้อยกว่า10อันนี้พี่ต้อเทสได้ลองเทสแล้วใช่ไหมฮะ ความชาเลนจ์มันอยู่ที่คิดสดจ้าโอเคจักรยานด้วยโอ้โทษทีครับโทแม่ไม่เป็นไรครับเราดูว่ามันรู้ว่าเขาจะรู้ไหมใช่ไหมพี่ตอบมาได้เห็นไหมมี11โมเดลที่สต็อกน้อยกว่า10นะครับ Some of them are เห็นไหมครับทำไมผมสามารถพี่ถามภาษาไทยแล้วมันตอบภาษาอังกฤษนะครับสำหรับเซกชันที่3นะครับเป็นเซกชันที่ชื่อว่า Unlocking Answer with Power App Co-Pilot Answer นะครับแล้วก็สปีกเกอร์ของเราในวันนี้นะครับจะเป็นคุณต้อและคุณเบิร์ดนะครับ MVP จาก MVP Skill แล้วก็มิโซดิจิตอลนะครับขออนุญาตเรียนเชิญสปีกเกอร์ทั้ง2ท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซสชันของเราเนี่ยนะครับ Unlocking Answer with Power App Co-Pilot เอาสรุปง่ายๆเลยครับชื่อภาษาอังกฤษเนาะจริงๆเราผมกับพี่ต้อคุยกันแล้วครับหัวข้อนี้เอามาจากงานบิวบิวที่คุณประชาพูดเนาะแต่ว่าครับอันเนี้ยมันยังอยู่ในสเตจของเรียกว่า Public Preview อยู่นะครับต้องเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับผมบุญทวีตั้งหุ่นทอนทำนะครับชื่อเล่นต้อนะครับเป็น MVP Business Application ผมชื่อเบิร์ดนะครับกำทนนะครับเป็น MVP สาย365นะครับก็ถ้าในคอมมูนิตี้ก็คือจาก MVP Skill นะครับถ้าจากบริษัทที่เราต้องทำงานหาเงินนะครับก็คืออยู่บริษัทคินดี้นะครับคุณต้องอยู่มิโซนะคือวันนี้เขาจ่ายเงินให้พวกเรานะโอเคขายของด้วยใช่ไหมใช่นะครับใช่แล้วใครอยาก implement 365 power platform นะติดต่อผมได้ครับงั้นครับงั้นเราวันนี้เราไม่ได้ขายของนะแต่ว่าเราจะมาบอกว่าสิ่งที่เราได้ศึกษามาในงานบิวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามาแชร์ให้กับทุกท่านว่าเฮ้ยเดี๋ยวหน้าถัดไปเลยครับโอเคครับตอนนี้อย่างเมื่อกี้อย่างในงานของในงานบิวที่ผ่านมามันมีอยู่หลายเรื่องเลยทั้ง Microsoft 365 Team Power Appนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ในซาเทียเนาะพูดนะครับก็คือเรื่องของตัว AI first ซึ่งเอาง่ายๆครับในมุมของโซลูชันของ Microsoft ก็คงไม่พ้นเนาะ Copilot อยู่แล้วนะครับผมสอบถามนิดนึงในห้องนี้ใครได้ใช้ Copilot แล้วบ้าง Copilot แล้วCopilot แล้วบ้างใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ Copilot เนี่ยต้องบอกว่ามันวาไรตี้มากถูกต้องชื่อว่า Copilot เนาะนะครับใช่ไหมพี่ต้อ Copilot จะมี for Copilot for xxxใช่ไหมครับเมื่อกี้อย่างที่เขาเรียกขยันนะครับเมื่อกี้เห็นยกมือ Copilot ตอนนี้ไปใช้ทำอะไรบ้างครับผมก็ถ้า Power Platform ก็ใช้ Power Automate แล้วก็ Power App อาจจะให้เขาช่วย create action ใน Power Automate ให้ส่วน Power App ก็ให้เขา build app เบื้องต้นให้ก่อนที่เราจะมา customize เพิ่มครับครับมันเร็วกว่าเราทำเองไหมเร็วกว่าใช่ไหมฮะโอเคโอเคคือลองเมื่อกี้ได้โจทย์ในมุมของการใช้ไปเรื่องของตัวการสร้างแอปเบื้องต้นใช่ไหมครับครับลองอิมเมจินต่อลองอิมเมจินต่ออันนี้ก็คงเห็นเมื่อกี้เห็นทายโลโก้อยู่แล้วอันนี้โลโก้อะไรนะครับ power อะไรฮะ power point ไม่ใช่ power point ใช่ใช่ฟีออร์อึ้งอยู่เดี๋ยวนะผมแปลกใจทำไมสไลด์ผมเครื่องหมายบวกมันโดดมาเนี่ยสิมันบวกนี้ไม่ใช่เหรอโอเคแล้วหนึ่งเลยครับแก้สดเลยครับตรงนี้เลยนะครับอ้าวใครมาย้ายของผมครับโอเคหรือ AI ย้ายให้โอเคพอเมื่อกี้มีโจทย์เรื่องของการสร้างแอปเบื้องต้นนอกจากการสร้างแอปเบื้องต้นนะครับลองมีจิ้นต่อพอเวลาเราจะเอาตัว Copilot มาใช้กับตัว Power Platform เนี่ยลองคิดว่ามันน่าจะเอาไปทำอะไรได้อีกบ้างคือมันอาจจะมีฟีเจอร์อยู่แล้วหรืออาจจะยังไม่มีฟีเจอร์ลองคิดต่อขออีกสักขั้นหนึ่งแล้วนะครับผมลอง imagine กันต่อว่าเอ๊ะมันน่าจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรได้บ้างกับตัว Power Platform เมื่อกี้บอกมีการสร้างแอปเบื้องต้นไปแล้วสร้างออโตเมทเบื้องต้นไปแล้วสร้างแอปสร้าง flow เมื่อกี้ลองอีกขั้นหนึ่งครับผมเมื่อกี้เห็นมีใครใช้ตัว Power เอ๊ะใช้ Copilot แล้วบ้างครับเมื่อกี้เงียบเลยแต่ตรงนี้พอเริ่มยากคำถามเริ่มยากแล้วแต่ Copilot ที่ใช้บน
power platform หรือเปล่าไงใช่เพราะนั้นเพราะว่าจริงๆ Copilot เองอ่ะมันก็อยู่อย่างที่บอกเนาะมันใช้ในเรื่องของตัว Power App ครับตัว365ตัว Windows ตัว Browser ตัว Security นะครับชื่อมันก็ออกเป็นชื่อ Copilot แต่ขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันนั้นมาใช้อะไรนะครับครับซึ่งตรงเนี้ยโอเคเมื่อกี้อย่างที่บอกเนาะมันใช้กับตัว Power App เอ้ยในการสร้างแอปแล้วอ่ะจริงๆมันมีมากกว่านั้นใช่แล้วมากกว่านั้นนะครับที่ใช้วันนี้เพราะว่าให้นึกภาพก่อนว่าเวลาเราใช้ Copilotบนแอปอื่นๆครับเช่น Word Excel PowerPoint นะครับมันจะมีตัว Copilot ที่เป็นพาเนลโผล่ขึ้นมาข้างๆจำได้มันจะมีพาเนลข้างๆให้เราได้พิมพ์คุยเขา อยากให้เขาทำอะไรก็สั่งเข้าไปใช่ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยตัวที่มันมากับของตัว Power App ถูกป่ะนะครับมันจะเป็นลักษณะของการสร้างแบบไม่ใช่ช่วยให้เราสร้างทั้ง flow ทั้งแอปทั้ง data ครับผ่านการอธิบายพูดเป็นภาษาไทยแบบนี้เนาะโอเคแปลว่างั้นสิ่งที่ต้อกำลังจะสื่อเนี่ยก็คือเป็นภาพนี้ใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าการจะสร้างโคไพลอตไม่ว่าจะโคไพลอตรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีเรื่องของตัว Data ใช่ไหมครับที่เป็นพื้นฐานพื้นฐานเลยถูกไหมครับนึกใหญ่มาดึงอะไรมาบ้างครับผมนึกถึงว่าในองค์กรของเราเนี่ยนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ในเรื่องของการทำงานหรือแม้แต่เราบอกว่าเฮ้ยเราอยากหาข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับข้อมูลที่อยู่ในองค์กรเราอาจจะไม่รู้หรอกมันเก็บวันได้อยู่แชร์พอยต์ถูกไหมครับอยู่ในสตอเรจอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็น knowledge พื้นฐานให้กับตัวCopilot ได้ใช่ซึ่งอย่างในสไลด์นี้เราจะแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มเนาะเรื่องของตัว Foundation ก็คือDynamic 365ซึ่งเป็นของ Microsoft เนาะ DAP ไป Power Platform ใช่ครับแล้วก็จะมีฝั่งของตัวที่เป็นเลเยอร์ของตัว Microsoft 365แล้วก็ Third Party อื่นๆเนาะนะครับจะเป็น Autodesk หรืออะไร Asana อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทั้งนี้มันคือตัวที่เก็บข้อมูลตัวที่เก็บข้อมูลหรือเราเรียกว่า Data Suite Data Source บางคนบอกซึ่ง Data Suite เนี่ยพอเรามีตัวของตัว Power Platform เนาะเราดึงมาใช้มามันต้องมีตรงกลางใช่ไหมครับพี่ต้อใช่ครับคืออย่างนี้ก่อนไอ้ data ที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะมีคอนเนคเตอร์ถูกป่ะเวลาเราใช้งานถ้าเรามี data อยู่แล้วเราไม่ใช้คอนเนคเตอร์ไปเชื่อมต่อตัว Power App หรือ Power Platform หรือ Power BI เหมือนกันจะไม่รู้จักข้อมูลนะครับทีนี้เมื่อเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ให้มองเห็นเป็นไดอะแกรมของการทำงานตัว Copilot นะครับมันก็จะมีส่วนตรงกลางที่เป็นเลเยอร์ของตัว Copilot ซึ่งแต่ก่อนที่เราเคยเห็นเราคงเคยได้ยิน LLM เคยได้ยินใช่ไหมครับ Large Language Model นะครับซึ่งไอ้ตัวนั้นแหละมันเป็นมุมของ Developerเป็นมุมของนักพัฒนานะครับแต่ว่าในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะครับเวลาเราสั่งใช้งานไอ้เจ้าตัว Copilot ผ่านตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสั่งคือพร้อมถูกป่ะฮะแต่ว่าพร้อมเนี่ยมันจะถูกคอนเวิร์ตเป็น Natural Language Query ถูกป่ะเป็นคำพูดที่เราคีย์ลงไปครับนะครับแล้วมันก็จะเอาเข้าไปแปลงแต่ว่าไอ้ขั้นตอนตรงนี้นะครับข้อมูลที่เรามีอยู่มันยังต้องมีกระบวนการคอนโทรลในเรื่องของ security เรื่องของความปลอดภัยถูกไหมครับเราคงไม่อยากจะให้พนักงานคนหนึ่งค้นหาว่าผู้บริหารเงินเดือนเท่าไหร่แล้วโคไพลอตตอบออกมาตอบมาเลยโอ้ถูกไหมครับเพราะอะไรมันมี security ที่จะครอบในเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอยู่ถูกไหมครับจำได้ไหมเวลาเราเซิร์ชข้อมูลถ้าเราใช้Microsoft 365จะมีช่องเสิร์ชนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อมูลเสิร์ชตรงนั้นได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเสิร์ชตรงนั้นมันจะรีไลน์ตามสิทธิ์ของเราถูกไหมครับใช่ครับเหมือนกันครับ Copilot ก็เหมือนกันใช้แบบนั้นเลยนะครับโอเคซึ่งตรงนี้มันคือแอคชั่นที่เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าในมุมของ end user หรือ interface ที่ใช้งานที่หลังที่เราเข้าใจเนี่ยมีแค่แน่นอนคือผ่านตัว Copilot ที่ใช้power platform copilot เมื่อกี้ที่บอกคือ power app power automate ใช่ครับแต่มันมีมากกว่านั้นอันที่เราคุ้นเคยกันอย่างนึงคือ365 copilot ใช่มั้ยครับ excel powerpoint planner onenote บาอีกเต็มไปหมดแต่ก็จะมีอันนึงที่บางคนอาจจะเอ้ยมันคือ 1p กับ customer build copilot อันนี้คือยังไงครับก็ถ้าตรงนี้ครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น personal app ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราใช้ windows 11นะครับมันก็คือตัว copilot ที่มากับตัว windows 11หรืออยู่ในเบราว์เซอร์ที่เป็น Microsoft Edge นะครับก็จะเรียกว่าเป็น Copilot ที่ให้เราใช้ได้ก่อนเลยก็คือวันแต่ถ้าสับ
Microsoft ก็จะ 1P ก็คือ personal เป็น personal app นะครับก็คือเราสามารถเขียนอะไรว่าไปแล้วสุดท้ายนะครับ customer build เข้าไปหรือว่าในส่วนของการใช้งานเราสามารถ create ตัว copilot ขึ้นมาใช้งานได้นะครับแต่ไม่แน่ใจวันนี้มีเรื่องการ create copilot เมื่อเช้าน่าจะเมื่อตอนช่วงแรกที่พูดเรื่องของ copilot studio ก็ผ่านตัว copilot studio ไปนะใช่ครับใช่ถ้าในมุมของตัวที่เป็น power platform เนี่ยก็จะมี copilot studio ที่ทำให้เรา create ตัว copilot ขึ้นมาใช้งานในองค์กรได้โอเคอันนี้คือเป็นภาพรวมเนาะเพื่อจะเห็นภาพว่าเฮ้ยเราจะกำลังจะพูดเรื่องของตัว copilot ที่เกี่ยวกับ power platform อัลกอริทึมอย่างอินฟราอะไรของมันเนี่ยมันทำงานยังไงคร่าวๆก่อนนะครับงั้นเรามาเริ่มในตัวเนื้อหาคนนี้ครับพี่ต้องทีนี้แน่นอนว่าที่เราเกิดขึ้นมาว่าหัวข้อของเราคือ unlocking your answer ด้วย copilot answer ครับถูกไหมครับมันก็เลยมีการพัฒนาในส่วนของตัวที่เป็น copilot ที่เอามาใช้งานกับ power app ขึ้นมานะครับแน่นอนในเบื้องต้นที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของการ create appถูกไหมครับสร้าง data สร้าง user interface นะครับด้วยการพิมพ์เข้าไปใช่นะครับใช่ซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาโอ้ประกาศมาตั้งนานแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า GA แล้วนะครับ Public ไปที่ทุกๆ region ทุกๆ environment นะครับก็ทำให้เราสามารถสร้างตัว power app ผ่านการคุยกับ copilot ได้นะครับอันนี้คือของเก่าแล้วของเก่าแต่เป็นจุดเริ่มต้นใช่นะก็คือถ้าผมว่าเอ้ยโคไพลอตมันใช้ยังไงเมื่อกี้ก็เหมือนที่บางท่านได้ตอบมาเนาะก็คือเราใช้ในส่วนของตัวเพื่อบางท่านยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเราโกไปเพราะมีทางไลฟ์ด้วยนะครับหน้าตาของมันเราไปใช้ยังไงก็คือจากหน้านี้ถูกไหมนะครับอันนี้คือหน้าเดิมที่เราเคยมีนะครับแน่นอนเขาก็จะมีไกด์มาว่าคุณจะบิ้วอะไรก็เลือกปุ่มก็ได้หรือพิมพ์ลงไปก็ได้ถูกไหมนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยสมมุติผมบอกว่าอ่ะงั้นขอทรัคเซลลีดละกันเห็นไหมครับหรือเราอยากจะพิมพ์เองก็ได้เนาะแล้วก็กดเซ็นไปปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโคไพลอตก็เริ่มกระบวนการสร้างแอปให้เราด้วยการ create table ก่อนถูกไหมครับครับcreate table ก่อนแต่เมื่อเช้าดูของคุณประชามันว้าวมากคือ summary table ได้ใช่แต่อันนี้ยังไม่ได้ public ออกมาใช่แต่ว่ามันยังไม่ได้ออกมาเป็น GA ใช่ไหมพี่ต้อที่เป็น multi table อันนี้จะเป็น single ก่อนเนาะ single table เฮ้ยอยากสร้างแอปแบบมีสมมติการขายสินค้าแบบอยากมีออเดอร์กับออเดอร์ดีเทลถูกป่ะข้อมูลลูกค้าอะไรต่างๆแล้วก็ตามด้วยรายการสินค้าที่เขาซื้ออันนี้ยังแยกกันอยู่ยังทำไม่ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะมาเข้าแบบนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็ใช้ตัว copilot ตรงเนี้ยนะครับจำหน้าตามันไว้นะครับโคพาโลตตรงนี้ในการคัสตอมไมซ์ถูกไหมครับหรือไม่รู้จะคัสตอมไมซ์ยังไงก็มีซักเจชันให้ตรงนี้ด้วยนะครับว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างครับอันนี้คือโคพาโลตที่ถูกผนวกเข้ามาก็คืออันนี้คือที่โชว์ดูเพื่อเราค่อยๆไล่ไปเนาะก็คืออันนี้คือเป็นแบบเก่าใช่ไม่ใช่แบบเก่าแบบที่มันมีเป็น GA แล้วก็คือ Copilot ก็คือ Suggest นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Suggestion หรือในส่วนของการแบบสร้างแอปแต่ตอนนี้ยังเป็น Single Table อยู่ถูกต้องนะเขาก็จะมา Multi Table มันก็จะพัฒนาของมันไปใช่ครับใช่อันนี้ก็ต้องรอการพัฒนาใน Next Generation นะครับแต่สิ่งที่วันนี้เราจะเน้นมี2เรื่องใช่ไหมฮะใช่เพิ่งประกาศในงาน Build นะครับ2024ที่ผ่านมาก็คือ Copilot Controlนะ copilot control เพราะนั้นคนที่สร้างแอปเนี่ยเราจะรู้ดีว่าเราอยากสร้าง user interface สิ่งที่เราต้องเอาเข้ามาใส่สกรีนของเราก็คือ control ทั้งหลายก็คือเมื่อกี้ที่พี่ต้อพูดตั้งแต่แรกคือเรื่องไอ้ตัวเพนข้างๆใช่ครับหรือเมื่อกี้ที่เราโชว์เพนเมื่อกี้มันคือโชว์เพนที่เราแค่ใช้งานใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ให้ user ใช้งานนี่เรากำลังทำเพนแบบนั้นให้ user ใช้งานใช่แล้วเป็น end user experience ครับนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเจเนอเรชันแรกเลยเขาออกมามันหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาใหม่มันเป็นยังไงเนาะนะครับแน่นอนว่ามันถูกเพิ่มเข้ามานะครับให้เราได้เข้ามาใช้งานนะครับลักษณะก็คล้ายๆกันแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับตอนที่เรา create app นะครับผมพยายามหาหน้านี้มันไม่มีแล้วนะครับเขาปรับไปแล้วอัปเดตแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ประกาศในงานbuild เนี่ยนะครับมี2 control เนาะ control แรกคือตัวที่เป็นCopilot Control เฉยๆนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Copilot Answer Control
แต่ว่าสรุปนี้ก็คือมันมีคอนโทรล2ตัวมีคอนโทรล2ตัวครับที่คอนโทรลกับคอมมาใหม่ Answer ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ Copilot Answer เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของเราเรียกว่าเป็นpre-config หมายความว่าเราอาจจะต้องฟิกคำถามที่เราต้องการเนี่ยลงไปที่คอนโทรลตัวนี้ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับปกติเนี่ยเวลาเราใช้ Copilot เราก็จะถามคำถามมันไปแล้วก็ตอบใช่ไหมฮะซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรบางทีอ่ะคำถามนั้นอ่ะเราคือมองจำลองเราเป็นยูเซอร์เนาะบางทียูเซอร์อาจจะใส่พร้อมไม่ถูกใช่ไหมฮะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่อันเนี้ยอันนึงที่ผมได้ลองไงครับคือเราพรีคอนฟิกคำถามเช่นที่เราต้องเจอทุกวันอย่างเช่นเซลล์ออเดอร์ประมาณนี้ย้อนหลังไป3เดือนเป็นอะไรเราพรีคอนฟิกคำถามไว้เลยแล้วไอตัวโคเปอเรชั่นเนี่ยมันก็จะไปดึงข้อมูลออกมาแล้วมันจะรีเฟซอย่างเงี้ยไปทุกวันทุกวันข้อมูลเฟซเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างโคเปอเรชั่นได้หลายอันในหนึ่งแอปที่เราต้องการถูกต้องใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือเหมือนเป็นคำตอบที่เราอยากจะให้แค่โคเปอเรชั่นเนี่ยดิสเพย์ออกมาเพียงแต่เราก็อาจจะมีไกด์ว่าอันนี้เป็นเรื่องอะไรนะฮะเพราะเราสามารถสร้างอย่างที่คุณเบิร์ตบอกคือสร้างคอนโทรลตัวนี้ได้หลายๆตัวเพื่อแต่ละคำถามแยกกันไปตอนแรกผมก็มีคำถามไปด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยทำไมผมไม่ทำ Power BI แปะไว้ใน Power App ไปเลยล่ะดูเป็นกราฟไปเลยเห็นข้อมูลใช่ไหมครับต้องบอกอย่างนี้ครับในความเป็นจริงแล้วนะครับในความเป็นจริงอ่ะถ้าเราแปะยิ่งแปะเยอะครับยูเซอร์มักมีคำถามเราก็ต้องมาหมุนในตลาดตามใช่ไหมฮะแล้วในความเป็นจริงคือเวลาเรารันแอปขึ้นมาถ้าเราโหลด Power BI มันก็จะโหลดช้านะครับเพราะเราเริ่มมีเยอะใช่ไหมครับการที่มี pre-config แบบนี้นั่นแปลว่าผมสมมติผมมี5คำถามหลักที่ต้องถามผมไม่จำเป็นต้องไปรันแบบ5 dashboardใช่ไหมครับผมเตรียมนี่เลยรีพอร์ตใช่ใช่ใช่ก็คือเตรียมเนี้ยมาเลยทำให้แอปของเราเนี่ยมันเล็กลงใช่ไหมครับในเรื่องของตัวคำถามนะครับได้ครับทีนี้เดี๋ยวคล้ายๆ FAQ แต่ FAQ เราต้องฟิกคำถามฟิกคำตอบแต่เนี้ยคำตอบสมมติหลังบ้านใน Data Word ของเรานะครับมันมีการอัปเดตข้อมูลมันก็จะอัปเดตตรงเหมือนกันในเรื่องคำตอบปกติเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงเราสามารถทำการพรีคอนฟิกได้ครับผมครับอันนี้เดี๋ยวมีลิงก์ตัวที่เขา announce ออกมาเนาะครับแต่ว่าสเตจเนี้ยมันอยู่แต่ที่บอกคือมันเป็นเรียกว่า public preview public preview ก็คือแปลว่าเราเล่นได้นะมี support ไหมก็คือถามใน community นะครับยังไม่มี support แบบ support เหมือนถามเปิดเคสอะครับต้องรอให้มันเป็น GA general ability ก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เปิดลองเล่นได้นะครับผมโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวหน้าตาเขาจะประมาณนี้ได้ครับถ้าเราจะลองใช้ตัว Copilot Control กับ Copilot Answer นะครับเราจะใช้ยังไงแล้วมันมี use case ยังไงบ้างครับพี่ต้อครับก็เดี๋ยวลองกลับมาที่แอปตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มจาก blank เลยไหมเริ่มจากเอาให้หนูเห็นรีซอลก่อนรีซอลหน้าตาเป็นไงครับรีซอลที่เราจะกำลังทำเป็นหน้าตาเป็นไงครับคุณต้ออย่างนี้ครับก็คือสมมติตัวแอปอันนี้เนาะเราถูกโคไพลอตที่มันครีเอทขึ้นมานะครับทีนี้สมมติว่าตรงนี้เนี่ยนะครับข้อมูลมันคือซูมนิดนึงครับอาจจะไม่เห็นนิดนึงโอเคโอเคอันนี้เป็นข้อมูลการขายจักรยานจักรยานเนาะเราเรียกว่าเป็น bicycle inventory เนาะครับข้อมูลหลักๆมันก็จะมีอะไรมีโมเดลนะครับมีพวกเฟรมไซส์category เป็นอะไรเป็น e-bike หรือว่าเป็นประเภทต่างๆอันนี้คือข้อมูลทั่วไปที่เราดึงมาใช้ Copilot สร้างในการดึงมาแล้วก็มีพวก stock on hand นะครับมีราคามีตัวที่เป็นยอดขายยอดที่เป็น revenue เนาะรายได้เข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็ให้ตัว Copilot เนี่ยมันช่วยสร้างให้เราได้แบบนี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมแอดสกรีนเข้ามาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะแอดเข้ามาใหม่นะผมเอาเป็นแบงค์เลยนะครับแน่นอนเวลาเราสร้างในส่วนของตัวที่เป็นสกรีนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการแอดคอนโทรลเข้ามาเนาะนะผมอินเสิร์ตนะฮะคอนโทรลนี้ชื่อว่าโคพายโลตนะครับโคพายโลตคอนโทรลเห็นไหมครับว่ามันขึ้นว่าโคพายโลตนะครับขึ้นว่าเป็นพรีวิวเห็นไหมครับทั้งสองตัวนะครับทำไมมันถึงมีเพจครับทุกคนทราบนะครับทุกคนทราบทุกคนทราบว่าเรารวยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นพรีเมียมคอนเนคเตอร์เพราะนั้นคิดไว้เลยว่าถ้าอยากเพราะว่าไม่ทำไมถึงผมถามคำถามนี้เพราะเดี๋ยวจะมีคนถามในไลฟ์มีคำถามในไลฟ์ด้วยเพราะเมื่อกี้เห็นไลฟ์เมื่อกี้บอกมีพรีเมียมคอนเนคเตอร์ไหมครับผมก็เลยยิงคำถามนี้ไว้ก่อนนะครับผมครับ
โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาโคไพลอตเฉยๆก่อนครับนะครับโคไพลอตเฉยๆก็คือตัวโคไพลอตคอนโทรลใช่ครับใช่ไหมครับเราจะสร้างสกรีนหนึ่งเป็นหนึ่งสกรีนที่จะทำเรื่องของตัวเพนตัวโคไพลอตคอนโทรลขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเรามีแอปเดิมอยู่แล้วพี่ดอเราก็แอดตรงนี้เพิ่มเข้ามาได้ใช่ไหมครับใช่ครับแอดเพิ่มเข้ามาได้นะครับทีนี้ตัวโคไพลอตคอนโทรลที่เป็นPublic Preview ตอนนี้นะครับครับมันสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เป็น Dataverse ได้นะครับแล้วก็ทำงานได้ต้องบอกอย่างนี้แล้วบางคนบอกเอ้ยจริงๆมันมีคอนเนคเตอร์ตัวอื่นเนาะอันนี้มันมีให้เราเลือกก็จริงแต่ผมลองแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่ทำงานกับข้อมูลชนิดอื่นนะครับบางคนบอกมี SharePoint List นะบางคนบอกมี Excel ครับนะครับซึ่งตรงนี้มันเชื่อมต่อได้แต่ว่ามันไม่ให้คำตอบออกมานะครับเพราะนั้นผมมีตัวที่เป็น bicycle inventory ผมเนี่ยอยู่ในตัวเชื่อมต่อเข้าไปครับผมครับรอมันสักครู่นะครับถ้ามันเชื่อมต่อเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันจะแสดงความพร้อมให้เราสามารถที่จะตอบถามได้นะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็คือเราสามารถคัสตอมตรงนี้ได้ใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็น data source เนาะ connect แล้วก็เรื่องของ view เพราะว่าบางกรณีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ create view สำหรับ display ข้อมูลหรือ filter อะไรบางอย่างจาก data word ได้นะแต่ผมเนี่ยไม่ใช้เลยเอา data มาเลยมาหมดเลยใช่ไหมครับแบบ raw data ทั้งก้อนเลยนะครับหรือว่าตรงที่เป็นในส่วนของตัว custom copilot เนี่ยเราสามารถกด edit ได้นะครับซึ่งมันจะต้องมี pre-config เอาไว้แต่ว่าตอนนี้มันยังconfig ไม่ได้ก่อนแต่บอกไว้เลยว่าถ้าเรากด edit ตรงนี้มันจะวิ่งไปที่ Copilot Studio นะครับในการ customize นะครับอ่ะทีนี้พอเราได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองรันดูนะครับเห็นไหมครับ control Copilot คุ้นตาไหมแล้วที่ผมบอกว่าเอ้ยเราดูผ่านอะไรword excel powerpoint ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มี suggestion ถูกไหมครับก็คือมันจะมีพรีให้เหมือนปกติครับพวก word powerpoint มันก็จะมีบอกมี3 action เนาะ create หรืออะไรของมันใช่ไหมครับแต่ถ้า copilot control เนี่ยที่มันพรีเนี่ยสมมติเป็นแอปของ canva ของเราเนาะก็จะมี analyze นะครับanalyze ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่อง analyze เนาะแล้วก็ดึงข้อมูลออกมานี่คือเราได้1 control แล้วแน่นอนว่าอันนี้เป็นเรื่องของ inventory ใช่ไหมของจักรยานเช่นผมอยากจะรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยมีจักรยานโมเดลไหนที่จำนวนสต็อกน้อยกว่า10ถูกไหมครับผมก็บอกว่าภาษาไทยได้ไหมก็ลองภาษาไทยดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวในไลฟ์จะมีคนถามแน่นอน โอเคเหมือนเราดักคาไว้หมดแล้วเดี๋ยวนะติดคอนโทรลครับโอ้นะครับแคปล็อกมีจักรยานรุ่นไหนที่สต็อกสมมติมีภาษาอังกฤษนิดนึงนะน้อยกว่า10อันนี้พี่ต้อได้ลองเทสแล้วใช่ไหมฮะ ความชาเลนจ์มันอยู่ที่คิดสดจ้าโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจักรยายด้วยโทษทีครับโทแม่ไม่เป็นไรครับเราดูว่ามันดูว่าเขาจะรู้ไหมใช่ไหมแต่อย่างที่บอกว่าในตัวที่เป็น natural language เนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นการ correct หรือว่าการเทียบเคียงครับทำใกล้เคียงให้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าอย่างเมื่อกี้ตอนที่ตอบไปได้เห็นไหมมี11โมเดลที่สต็อกน้อยกว่า10นะครับ some of them are เห็นไหมครับทำไมผมสามารถในพี่ถามภาษาไทยแล้วมันตอบภาษาอังกฤษครับอ๋อจริงๆในผมไม่ได้ควรนะฮะแต่ว่าคือใน description ถ้าใน Copilot อ่ะมันจะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยยังตอบไม่ได้แล้วบอกงี้ก่อนบางคนเดี๋ยวมีในไลฟ์ถามอีกแต่ว่าเราถามภาษาไทยรู้ใช่มั้ยถามภาษาไทยได้แต่มันจะตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าตอนนี้ผมบอกว่าจักรยานรุ่นไหนขายดีแต่ว่าตรงนี้อย่างเมื่อกี้บอกเนาะถ้าเราทำ setting เมื่อกี้เนี่ยเราตีสโคปของ data word ได้ใช่เพราะข้อมูลว่ามันจะไปที่ตรงไหนครับนะครับผมซึ่งตรงนี้หลายๆที่นะครับที่ผมไปพรีเซนต์เรื่องของตัว Copilot
นะครับส่วนใหญ่ก็จะถามถึงเช่นผมมียอดขายใน SAP ผมมีข้อมูลอยู่ใน Salesforce เนี่ยเอ๊ะทำยังไงถึงจะมีตัว Copilot ที่มันจะเข้าไปสอบถามข้อมูลเหล่านี้แล้วเอามาตอบได้ว่าเออวันนี้ยอดขายเป็นเท่าไหร่มีอะไรที่ขายดีมีอะไรที่เราต้องเตรียมจะสั่งใหม่เพราะว่ามันโลเวอร์สต็อกลองนึกภาพอ่ะครับในมือใช้งานจริงสมมติหน้างานเนาะใช้ iPad แล้วลงแอป Power App ปกตินี่แหละแล้วก็บิ้ว Copilot ใส่เข้าไปอันนี้มีการแค่ฟีด data คือคลอ data ออกมาใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ข้อมูลที่มันเรียลไทม์ตลอดตรงนี้ในเรื่องดาต้าบอทที่ทำถ้าสมมติอย่างที่พี่ต้อบอก connect Salesforce อะไรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแอปให้ end user ใช้ใช่แต่อันเนี้ยมันเป็นการขาคำถามแบบ natural language ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราจะไปบอกว่าถ้าเราจะลองไปใช้ตัว Copilot answer ที่บอกว่ามัน pre-config คำถามเพราะว่าหลายคนหลายคำถามมัน control บางทีมันจะยากนิดนึงเราจะทำยังไงครับนะครับโอเคนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนว่าเป็นการที่เราจะต้องพิมพ์เองถูกไหมครับซึ่ง okay. พิมพ์จักรยายก็ยังตอบถูก ใช่ไหมฮะโอเคเขาพยายามทำความเข้าใจเราเนาะเหมือนเราพูดภาษาอังกฤษเราครั้งแรกใช่ไหมต้องบอกครั้งแรกใช่ไหมไม่ได้พี่ไม่ได้สอนมันก่อนใช่ไหมไม่ได้ลองด้วยนะครับโอเคอันนี้เลยมาถึงก็เดโมเทสแบบนี้เลยอ่ะเหมือนกันครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตตัวโคพายโลตอีกตัวหนึ่งเนาะที่เป็นโคพายโลตอันเซอร์ตอนนี้จะมีคอนโทรลผมคิดว่าในอนาคตในส่วนของตัว Copilot เองครับที่เป็นในฝั่งของ Power App เนาะมันก็จะมีหลายๆตัวที่เป็นคอนโทรลเนี่ยเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนี่2ตัวแรกก่อนนะครับผมอันนี้เป็น Copilot Answer จะเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววางไว้ข้างๆเดี๋ยวผมเชื่อมตัว Bicycle Inventory เหมือนเดิมครับผมนะครับทีนี้เดี๋ยวมันเล็กไปขยายนิดนึงมีอะไรให้เราคอนฟิกบ้างครับคุณต้อครับนะครับการคอนฟิกตรงนี้ก็อย่างเช่นนะครับเราอยากจะให้มันดิสเพย์ข้อความตรงนี้ก่อนว่าอะไรใช่ป่ะเช่นผมบอกว่าเป็นtotal cell สมมุตินะอย่างงี้เราจะได้สโคปของคำตอบเนาะนะครับโดยที่เราจะเปลี่ยนจากตัวดิสเพย์ที่คำว่า summary นะครับผมโอเคนะครับมันก็เหมือนเป็นแค่text ที่ดิสเพย์ให้รู้ว่ามันน่าจะเป็นคำตอบอะไรนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราจะถามนะครับอยู่ตรงนี้ครับ question for copilot เห็นไหมครับครับ question for copilot เพราะนั้น total cell ผมบอกว่าเป็นยอดรวมละกันอ่ะภาษาไทยไปเลยยอดรวมครับการขายทั้งหมดยอดรวมการขายทั้งหมดนะครับแบบนี้เนาะโอเคนะครับลองรันดูนะครับกดตึ้งเซ็นเข้าไปนะจะเห็นว่ายูสเซอร์ไม่ต้องพิมพ์อะไรถูกป่ะก็คือกดเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องอะไรใช่ครับใช่ครับนี่ลองมาก่อนไหมครับอ๋อจอยทีนี้ผมว่าอันนี้เขาอาจจะงงๆแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวขอภาษาอังกฤษเนาะนะครับเอาใหม่ให้มันจอยถูกก่อนบอกว่าเป็นคือที่เราลองภาษาไทยเพื่อที่ว่ารู้ว่ามันใช้ไม่ได้ในคำว่า answer นะครับณตอนนี้นะครับสมมุติเพิ่มอีกนิดหนึ่งtotal sale of this year นะครับจริงๆก็ถ้าเป็นไตเติ้ลหรือ question เราก็อาจจะให้มันสอดคล้องกันเนาะใช่ใช่ใช่ครับลองรันดูตึ้งมันก็จะเจเนเรตเอาพุทไปหาคำตรงคำตอบข้างหลังบ้านเนาะเห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็จะได้ผลที่เราถามเข้าไปถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าอันนี้มันได้หนึ่ง question 1 answer ใช่ไหมเราอยากจะได้อีกก็สามารถ copy นะครับเพิ่มเติมได้นะครับ copy เพิ่มเติมได้แล้วก็ไปเปลี่ยนตัว question เข้าไปถูกไหมครับก็คือถ้าเรารู้ว่า question นี้ก็คือพร้อมแหละที่เราจะใช้งานเราก็ใส่เข้าไปนะครับสมมุติผมเอาแบบเดียวกันเลยผมบอกว่าเป็นbest seller นั่นแปลว่าถ้าสมมุติอย่างนี้ตอนนี้พี่ต้อทำ data source ไอ้ answer อาจจะเอา data source มาคนละที่ก็ได้แต่อยู่ในcanvas เดียวกันได้ใช่มั้ยฮะได้ครับเราต้องใช้ connector ที่ชี้ไปที่ตัว data source ที่เราต้องการนะครับwhat model best
เซลเลอร์นะครับสมมุติผมพิมพ์ประมาณนี้แล้วกันครับลองรันดูครับลองรันดูนะครับกดเบสเซลเลอร์จะเป็นโมเดลไหนนะครับโอ้ลองทรายเกนลองทรายเก็บทรายเกนครับเดี๋ยวต้องเทกันนะครับเห็นมีเนาะบางวันก็โคพายโลตล่มนะครับแต่ละคนก็จะบอกว่าทำงานไม่เป็นแล้วเพราะว่าไม่มีแอสซิสแตนต์ผมคิดว่าตัว question น่าจะไม่สื่อครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าคำถามเป็นยังไงครับbase cellular model อ่ะสมมุตินะครับเพราะนั้นตรงนี้มันทำให้เราสามารถลองเรื่องของพร้อมได้ด้วยเนาะว่าคำสั่งพร้อมที่เราพิมพ์เนี่ยมันเวิร์กไหมนะครับโอเคอันนี้ยังเหมือนเดิมใช่ไหมขอแอร์หรออีกทีนึงแอร์มาแล้วนะครับผมคิดว่าช่วงพรีวิวเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันยังอันนี้กันอยู่เนาะนะครับแต่นี้ก็ให้เห็นว่านะครับตรงนี้คือจุดเริ่มที่เราทำตัวที่เป็น Canvas App แล้วก็อยากจะมี Copilot ให้ user ได้เข้ามาใช่ไหมครับเพราะปกติหลายๆคนต้อง1คือ query มันก็ได้เรื่องของการทำ filter เรื่องของการ search ถูกไหมนะครับในหน้าของตัวที่เป็น list ของตัว data ที่เรามีเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามันช่วยในมุมของการค้นหา specific ลงไปหรือว่ารวมยอดอะไรบางอย่างมาให้เราเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือแบบนี้อย่างเช่นโคไพลอตในมุมเราก็เขียนพร้อมให้มันถูกครับแล้วดึงข้อมูลมามันก็จะได้ข้อมูลได้ง่ายขึ้นครับผมใช่ครับทีนี้เดี๋ยวผมเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตัวโคไพลอตเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะใช้งานไอ้เจ้าตัวโคไพลอตคอนโทรลเนี่ยนะครับถ้าเป็นรูปเพจเรารู้อยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้ในส่วนของตัวlicensing ที่ใช้เนี่ยนะครับ ปกติถ้าเราใช้ตัวฟรีเราใช้ได้แค่ Copilot ของการ create app แล้วก็ database ถูกป่ะครับเพราะเขาอนุญาตมาให้ใช้ได้หมดนะครับแต่ไอ้เจ้า Copilot control ทั้ง2ตัวที่เป็น Copilot และ Copilot answer มันมีรูปเพจนะครับก็จะต้องไปถึงตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นแบบพรีเมียมนะครับแบบพรีเมียมเพื่อให้เรามีสิทธิ์ในการใช้ตัวคอนเนคเตอร์แบบพรีเมียมนะครับซึ่งอันนี้อลิมิตคอนเนคเตอร์ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องแค่ data word อย่างเดียวใช่ไหมคือ data word มันได้มาพร้อมกับสิทธิ์ในการที่มีคอนเนคเตอร์อยู่แล้วนะครับบางคนบอกอุ้ยมี12เหรียญด้วยนะครับโอ้ดีใจมากเลยราคา Microsoft ลดให้นะครับเหมือนโฆษณาทั่วไปครับเพียงโทรมาใน5นาทีนี้แต่ว่าอันนี้12เหรียญ 2,000 ซีทนะครับที่ออฟฟิศมีใครใช้ 2,000 ไลเซนส์มั้ยได้12เหรียญนะรีบซื้อเลยนะครับลดลงไปเยอะเหรียญ8เหรียญนะเกือบ 50% ครับอันนี้ก็เป็นไลเซนซิ่งที่ต้องใช้นะครับสังเกตว่าอย่างอื่นก็จะได้เหมือนกันเนาะนะพวกที่ Unlimited Power App นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น AI Builder Credit เห็นมั้ยครับเวลาเราต้องใช้นะครับเท่ากันนะครับโอเคครับก็คืออันนี้ไอเดียก็คือโอเคมันเรื่องของตัวโคพายโลตเนาะตอนนี้ยังอยู่ในสเตจของตัว public preview นะครับครับไอเรื่องพรีเมียมอันเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องของบริษัทไม่ใช่เรื่องของเรานะครับก็ถ้าอยากใช้ก็ต้องไปบอกบริษัทต้องไปบอกใช่ไหมไม่ต้องบอกเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในมุมสรุปนะฮะพี่ดอกconclusionเลยครับครับผมครับอันนี้คือเดโมไปแล้วโอเคนะครับนะพูดง่ายว่าในส่วนของตัว Power Platform รู้อยู่แล้วว่าหน้าที่มันคือส่วนของการเพิ่ม productivity เพิ่มในเรื่องของ quality ในการทำงานที่ on top อยู่บน365ใช่ collaboration แล้วก็ก็สรุปนิดนึงครับก็คือในมุมของถ้าสมมติบางองค์กรที่ใช้พวก premium connector อยู่แล้วเนาะมันก็คือแค่ feature control นึงที่เพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเป็น citizen หรือเป็น developer ลองใช้ Copilot แล้วลองเทสก่อนที่มันจะเป็นตัว GA นะครับก็จะได้เทสตัวพร้อมแล้วเก็บไว้ก่อนถึงเวลาค่อยรันพร้อมประมาณนะครับโอเคดังนั้นหมดเวลาพอดีครับโอเคนะครับ on time นะครับ
ับสำหรับในเซสชันของเรานะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับนะครับหน้าตาคู่หูดูโอ้นะครับ2คนนี้นะครับเพราะเริ่มไปพูดด้วยกันหลายๆงานแล้วเริ่มติดแล้วครับว่าต้องมีเราไม่ต้องคู่แล้วไม่ต้องเตรียมเลยไม่ต้องเตรียมเลยใช่ไหมครับครับผมก็มองตาก็คือก็ติดตามนะครับที่ในพิจหลักๆ MVP Skill แหละแต่ MVP Skill เราก็จะเทรนเป็นฝั่งของ IT Pro เนาะพี่ก้องก็ช่วยเขียน contribute content นะแล้วก็ติดตามได้ใน Facebook นะครับตรงผมกับคุณต้อเนาะนะครับแล้วก็ถ้าสนใจใช้บริการก็สนใจมิโซหรือสนใจ Kindle ก็แล้วแต่นะครับผมถ้าอยากได้แบบอินเตอร์นะครับต้องบอกอย่างนี้ถ้าอินเตอร์แล้วก็เอ็นเตอร์ไพรส์ใช่ครับอันนี้แบบภูธรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็ไม่อะไรครับก็คือเราคุยกันเราถือว่าคอมมูนิตี้ใช่ครับก็เราเผื่อไหนเราทอจะช่วยได้ก็จะก็ยินดีนะครับผมครับได้ครับก็สำหรับเราก็หมดเวลาของเราแล้วจะได้เป็นเซสชั่นถัดไปด้วยใช่ครับ